สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง6อาการติดเชื้อโอไมครอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันครับมีไวรัสโควิด1ิสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าโอไมครอนเนี่ยครับเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับ ให้ความสําคัญกับไอเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้มากนะครับเพราะว่าเชื้อโอไมคอนเนี่ยครับมีความสามารถในการแพร่เชื้อได้เร็วแล้วก็ไวมากๆเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องสังเกตอาการหรือว่าสัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยติดเชื้อโอไมคอนแล้วดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับของการติดเชื้อโอไมคคอนครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่6อาการด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอหอาการเนี้ยมีอะไรกันบ้างครับ อาการที่1มีไข้นะครับอาการไข้ก็ยังเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อโอไมครอนครับซึ่งก็จะเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับแต่ความรุนแรงเนี่ยจะน้อยกว่าไข้จะต่ํากว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะสังเกตอาการตนเองครับว่าเรามีไข้หรือเปล่านะครับถ้าเราเริ่มมีไข้นะครับแนะนําว่าให้ตรวจอุณหภูมิร่างกายของเรานะครับอาจจะวัดตอนเช้าวัดตอนเย็นด้วยก็ได้นะครับถ้าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมากกว่า37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับอันนี้แสดงว่าเริ่มมีไข้ และให้เราตรวจติดตามอุณหภูมิของเราต่อไปนะครับหากอุณหภูมิร่างกายของเราสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น3839นะครับร่วมกับเราเนี่ยนะครับไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมานะครับให้เรารีบแยกตัวนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อครับว่าเราเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด19แล้วหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังวัดอุณหภูมิตัวเองไม่เป็นนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับจะได้วัดไข้นะครับวัดอุณหภููมมิตตััววเอองงที่่บบ้้้้านนไดถกกแแล็ยคร อาการที่2ไอแห้งๆนะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อโอไมครอนนะครับส่วนใหญ่จะมีอาการไอแบบแห้งๆครับไม่ค่อยมีเสมหะนะครับดังนั้นนะครับใครที่มีอาการนะครับมีอาการไข้ร่วมกับไอแห้งๆนะครับแล้วก็ไปพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาเนี้ยนะครับแนะนำว่าให้รีบแยกตัวเลยครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อนะครับจะได้ทำการรักษาต่อไปครับ ต่อมาอาการที่3นะครับเหงื่อออกมากในตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อโอไมคอนซึ่งพบได้บ่อยเลยนะครับจากการเก็บสถิตินะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อนะครับในแอฟริกาใต้นะครับซึ่งเป็นประเทศแรกๆเลยครับที่มีผู้ติดเชื้อโอไมคอนนะครับส่วนใหญ่คนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับในตอนกลางคืนนะครับจะมีอาการเหงื่อแตกเยอะเลยนะครับเหงื่อแตกบางทีชุ่มเสื้อเลยะครับชุ่มกางเกงแล้วก็ชุ่มที่นอนเลยนะครับดังนั้นนะครับแนะนำครับให้สังเกตอาการตนเองดูครับใครที่มีอาการไาย นะครับร่วมกับมาหูทําไมงื่อเราออกเยอะจังเลยนะครับในตอนกลางคืนนี้ให้สงสัยไว้ครับว่าคุณอาจจะติดเชื้อโอมครคอนแล้วก็ได้ครับ อาการที่4เจ็บคอนะครับอาการเจ็บคอเป็นอาการที่พบได้บ่อยสําหรับผู้ติดเชื้อโอไมครอนครับซึ่งอาการเจ็บคอเนี่ยจะคล้ายกับการเป็นหวัดเลยนะครับคือน้ําลายแล้วเจ็บแล้วก็มีอาการระคายคอนะครับซึ่งอาจจะมีน้ํามูกใสๆร่วมด้วยได้ครับแต่การรับรู้กลิ่นแล้วก็รับรู้รสเนี่ยจะปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ติดเชื้อโอไมครอนจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการรับกลิ่นแล้วก็รับรสนั่นเองครับดังนั้นครับใครที่มีอาการเจ็บคอร่วมกับมีไข้นะครับมีอาการไอแห้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไปพื้นที่สสััมผ ผู้ป่วยมานะครับก็แนะนําว่าให้ดีไปตรวจหาเชื้อครับเพื่อทําการรักษาต่อไปครับ อาการที่5อ่อนเพลียนะครับอาการอ่อนเพลียก็เป็นอาการที่พบได้สําหรับคนที่ติดเชื้อโอไมครอนนะครับต้องบอกเลยครับว่าอาการอ่อนเพลียเนี่ยก็จะคล้ายกับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เลยนะครับซึ่งก็อาจจะแยกลําบากนะครับระหว่างการติดเชื้อโอไมครอนหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับดังนั้นก็จะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยร่วมกับการที่เราไปพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับก็จะช่วยวินิจฉัยแยกโรคได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองตรวจหาเชื้อได้เลยครับจะได้รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าครับ อาการที่6ปวดกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอาการปวดกล้ามเนื้อก็เป็นอาการหนึ่งของการติดเชื้อโอไมครอนนะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆแล้วเนี่ยในการติดเชื้อโอไมครอนก็จะพบคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อมากกว่าในสายพันธุ์อื่นๆนะครับอาจจะปวดแขนปวดขาปวดตัวไปหมดเลยนะครับแบบนี้ร่วมกับมีอาการอื่นๆร่วมนะครับเช่นอาการมีไข้มีอาการไอนะครับก็ให้สงสัยไว้ได้ครับว่าคุณอาจจะติดเชื้อโอไมครอนแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์แล้วก็ทําการตรวจรักษาต่อไปครับและนี่คือทั้งหมด6อาการนะครับ ที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณเนี่ยอาจจะติดเชื้อโอไมคคอนแล้วก็ได้นะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมี่จะสรุปไปท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ห ok อาการนี้มีอะไรบ้างครับอาการที่1นนะครับอาการมีไข้ อาการที่2มีอาการไอแห้งๆอาการที่3มีเหงื่อออกมากๆตอนกลางคืนอาการที่4เจ็บคออาการที่5มีอาการอ่อนเพลียและอาการที่6มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับหากใครมีอาการเหล่านี้นะครับร่วมกับมีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยมานะครับก็แนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์ตรวจหาเชื้อนะครับจะได้ทําการรักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์ม ตอนนี้หมอมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพได้เลยครับว่าหมอมีเมา้ามอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอมีเม้ามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย